ในตอนที่ชื่อว่านั่งทบทวนกวนข้อสอบประวัติศาสตร์ตอนที่1เรายังคงอยู่ในซีรีส์ของการเตรียมพร้อมเพื่อจะสอบ O-NET ของม.3แล้วก็การเตรียมสอบเลื่อนชั้นขึ้นม.4นะครับสำหรับวันนี้หลังจากที่คราวที่แล้วเราจบภูมิศาสตร์ไปแล้วนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นประวัติศาสตร์ซึ่งจะมี2ตอนด้วยกันในตอนนี้เราจะพบกับเรื่องของอะไรกันบ้างเรามาเริ่มดูการทบทวนอย่างแรกกันก่อนเลยก็คือการนั่งทบทวนหัวข้อแรกวิธีการทางประวัติศาสตร์เวลาเราพูดคำว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์แปลว่าอะไรหมายความว่าประวัติศาสตร์เนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้ต้องมีวิธีการของมันวิธีการตรงนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการผลิตงานประวัติศาสตร์ออกมาก็คือขั้นตอนวิธีการคือขั้นตอนต่างๆที่จะสร้างงานประวัติศาสตร์ออกมานะซึ่งขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้างจริงๆแล้วครูอยากจะบอกว่ามันง่ายมากเลยเหมือนกับการที่เราจะทำรายงาน1เล่มนะรายงานเล่มที่เสร็จออกมาแล้วมันก็คือประวัติศาสตร์ที่ออกมานะเพียงแต่ว่ามันต้องผ่านขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นตอนแรกคือการตั้งประเด็นออกเสียงขั้นตอนแรกคืออะไรตั้งประเด็นเพราะไม่มีประเด็นปุ๊บมันก็จะไม่รู้ว่าจะทำเรื่องอะไรดังนั้นเนี่ยหัวข้อแรกจึงเป็นหัวข้อที่สำคัญมากนะคือการตั้งประเด็นการตั้งประเด็นตรงนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราขอบเขตของการศึกษาของเราเนี่ยเราจะทำถึงตรงไหนนะซึ่งขอบเขตในการที่เราจะสร้างขึ้นมานั้นเนี่ยไม่ควรที่จะกว้างเกินไปเพราะว่าการกว้างเกินไปก็จะนำพาความซวยมาสู่เราในแง่ที่ว่ามันทำให้เรานั้นต้องหาคำตอบอย่างไม่จบไม่สิ้นหรือว่าหาหลักฐานเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะไปนะเอาล่ะทีนี้งานประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการสร้างอดีตขึ้นมาใหม่การสร้างอดีตขึ้นมาใหม่อดีตไม่มีใครอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นเช่นนี้ปุ๊บเราก็อยากจะหยิบยื่นความจริงให้ว่าเฮ้ยอดีตเป็นแบบนี้นั่นแหละเราจึงต้องไปหาอะไรเพื่อหยิบยื่นความจริงอันนั้นนั่นเองเราจึงต้องไปหาหลักฐานไงไม่มีหลักฐานก็จะบอกได้ไงว่าหลักฐานเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บหลักฐานจะเป็นตัวยืนยันว่ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงนะเมื่อเป็นเช่นนี้เราปุ๊บพอเราตั้งประเด็นเสร็จเนี่ยเราจะไปหาหลักฐานที่สอดคล้องกับขอบเขตของการศึกษาเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราศึกษาประเด็นศึกษาก็คืออย่างเช่นสังคมไทยสมัยสุโขทัยหลักฐานที่เราจะใช้น่าจะเป็นหลักฐานอะไรดีเราระหว่างศิลาจารึกหรือว่าพงศาวดารคิดว่าศิลาจารึกพงศาวดารนี่ครูขอย้ำนะว่ามันเริ่มมีสมัยอยุธยาเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยสุโขทัยจึงไม่มีพงศาวดารเกิดขึ้นเราก็จึงใช้ศิลาจารึกเนี่ยคือหลักฐานจึงเป็นตัวไว้ตอบคำถามประเด็นที่ตัวเองศึกษานั่นเองนะแต่ว่าหลักฐานนั้นเนี่ยเราหยิบขึ้นมาเพื่อสร้างความอะไรให้กับงานของเราแล้วจำได้ไหมหลักฐานนั้นเราต้องหยิบขึ้นมาเพื่อสร้างอะไรให้กับงานของเราความอะไรความน่าอะไรนั่นเองเราความน่าเชื่อเพราะฉะนั้นเราสังเกตเห็นได้ว่างานประวัติศาสตร์แคร์เรื่องเครดิตหรือความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บหลักฐานที่ได้มานั้นจึงต้องผ่าน2ขั้นที่ก่อนนะคือขั้นที่เรียกว่าประเมินหลักฐานและการตีความหลักฐานเราจะเอาหลักฐานนั้นมาทำ2กระบวนการตรงนี้ก็คือประเมินและตีความประเมินคือหมายความว่าอะไรประเมินคือการเช็คการตรวจสอบหลักฐานว่ามันน่าเชื่อไหมนะ มันน่าเชื่อหรือเปล่าเพราะอย่าลืมที่ครูบอกว่าหัวใจสำคัญของงานประวัติศาสตร์นั้นคือการหยิบยื่นความจริงให้กับ อดีตทีนี้ความจริงให้กับอดีตไม่มีใครอยู่ด้วยเขาก็จึงต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่หลักฐานนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเราจึงต้องประเมินก่อนว่าหลักฐานนั้นน่าเชื่อถือหรือเปล่านะพอเราประเมินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยขั้นตอนต่อมาคือการตีความการตีความนั้นคืออะไรการตีความนั้นก็คือการหาว่าสิ่งที่มันแฝงอยู่อะนะแฝงอยู่นั่นแหละคืออะไรหลักฐานนั้นต้องการจะส่งสารอะไรให้กับเราบ้างนะเอาง่ายๆเลยนะครูอยากจะบอกว่าไอ้คำว่าสารหรือคำว่าแมสเซจเนี่ยปัจจุบันที่เราเจอบ่อยมากในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเจอตัวสารหรือตัวข้อความเยอะมากแต่เราจะพบว่าบางทีแล้วเนี่ยสารข้อความหนึ่งหรือสารหนึ่งเนี่ยนะเอาไปให้คนอ่านเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอาจจะแปลความไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าอันนี้ด่าบางคนบอกว่าอันนี้ล้อเล่นบางคนนี่บอกนี่ชมอะไรเงี้ยแค่ข้อความเดียวกันอย่างเงี้ยอาจมองได้หลายแบบเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บมันจึงต้องมีการตีความว่า
เฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยข้อความนั้นกำลังจะบอกอะไรกันแน่นั่นหมายความว่าอยากจะรู้ว่าจะบอกอะไรมักจะต้องไปดูที่อะไรก็ต้องไปดูที่ที่มาของหลักฐานนั้นซึ่งก็คือผู้แต่งนะผู้แต่งนั้นเป็นใครการที่เรารู้ว่าผู้แต่งนี่เป็นใครปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าจะแฝงอะไรเพราะเนี่ยการที่เรารู้ผู้แต่งว่าเป็นใครขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าหลักฐานนั้นเนี่ยต้องการจะบอกอะไรเพ้นตีความหลักฐานจึงต้องไปดูผู้แต่งเป็นเรื่องสำคัญนะเอาล่ะมาดูลายแรกก่อนลายแรกคือเส้นแรกนะจำให้ได้นะตั้งประเด็นหาหลักฐานประเมินหลักฐานตีความหลักฐานไปด้วยกันนะอันนี้เราจะทำไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเอาใหม่ขั้นตอนแรกคืออะไรแล้วค่อยๆจำไปด้วยกันขั้นตอนแรกคืออะไรขั้นตอนแรกตั้งอะไรตั้งประเด็นเสร็จแล้วไปหาอะไรมาหาหลักฐานเล่าฐานหลักฐานมาทำสองอย่างเอาหลักฐานมาทำสองอย่างคือเอามาทำอะไรบ้างแล้วเอามาประเมินกับตีความนะจนกระทั่งเราได้หลักฐานที่เรารู้แล้วว่าหลักฐานชิ้นนี้มันน่าเชื่อแค่ไหนหลักฐานชิ้นนี้ต้องการจะบอกอะไรแก่เราพอเรารู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราจะเอาหลักฐานแต่ละชิ้นเนี่ยมาทำการวิเคราะห์สังเคราะห์นะพอเราได้ผลลัพธ์อันนั้นออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเอามาทำการวิเคราะห์สังเคราะห์ทีนี้มันคืออะไรวิเคราะห์สังเคราะห์นะวิเคราะห์เนี่ยมันก็คือการทำการแยกเหตุและผลของเรื่องนั้นๆว่าเหตุของเรื่องนั้นคืออะไรแล้วผลของเรื่องนั้นคืออะไรแบบนี้คือการแยกเหตุแยกผลนะส่วนสังเคราะห์คือการสร้างขึ้นมาการสร้างอดีตขึ้นมาใหม่นะขั้นตอนการสร้างอดีตกลับมาใหม่เนี่ยก็คือขั้นที่เรียกว่าเป็นการสังเคราะห์เพราะฉะนั้นงานประวัติศาสตร์ที่เราได้รู้จักทุกวันนี้มันเป็นผลผลิตมาจากการสังเคราะห์นั่นเองและ2 อย่างนี้ต้องไปด้วยกันคือวิเคราะห์กับสังเคราะห์จนได้ออกมาเป็นงานประวัติศาสตร์นะเอาล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของการสร้างงานประวัติศาสตร์นั้นคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงกลายเป็นหัวใจของประวัติศาสตร์ต้องมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นนะแต่ทีนี้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เขาก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะกลุ่มแรกคือชั้นต้นชั้นรองกับอีกกลุ่มนึงก็คือก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็หลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ทีนี้ถามว่าไอ้2อันเนี้ยมันแบ่งด้วยใช้มันทำไมถึงแบ่งเป็น2กลุ่มก็เพราะว่า2กลุ่มนี้นั้นเนี่ยมันมีเกณฑ์ในการแบ่งที่ต่างกันออกไปนั่นเองนะโดยคิดว่าซ้ายหรือขวาที่เป็นการแบ่งเกณฑ์ตามระยะเวลาแล้วระยะเวลาแล้วซ้ายหรือขวาเป็นการแบ่งตามระยะเวลานะก็คือว่าแบ่งเป็นระยะเวลาสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์พอจะบอกครูได้ไหมว่าการที่เขาเอามาแบ่งเป็นสมัยประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยเขาใช้อะไรมาเป็นตัวแบ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์หรือสมัยประวัติศาสตร์ใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งการมีอะไรขึ้นมานั่นเองเราการมีขึ้นมาของการบันทึกข้อความถ้าเกิดว่ามีตัวอักษรแล้วก็มีการบันทึกข้อความขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นคือการสตาร์ทของยุคสมัยประวัติศาสตร์นั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีตัวอักษรแล้วก็ยังไม่บันทึกข้อความนั่นแสดงว่าเป็นหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคำถามเขาถามว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปยังพิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เราจะไม่เจออะไรเราจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จะไม่เจออะไรครูมีให้เลือกระหว่าง1เครื่องปั้นดินเผากับ2ศิลาจารึกอ่ะลองเลือกซิว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ศิลาจารึกเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังไม่มีการทำอะไรการบันทึกหรือการจารึกข้อความนั่นเองนี่คือวิธีดูมีแค่นี้นะดังนั้นแล้วเนี่ยสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นก็คือสมัยที่มีหลักฐานที่ยังไม่มีอักษรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาหรือไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกหรือไม่ว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะอาวุธอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็จะเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์ก็จะมีการจารึกเรื่องราวต่างๆมาแล้วนะเอาล่ะทีนี้รู้ไหมว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์ของเราอย่างแรกนั้นคืออะไรอะไรคือหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์อย่างแรกของบ้านเราก็คือจารึกไงแต่ทีนี้จารึกไม่จำเป็นจะต้องอยู่บนศิลาก็ได้นะก็คือจารึกทั่วไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานนะสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยอย่างแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจึงเป็นจารึกนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยมันก็จะมีตำนานนะแล้วต่อมาก็จะเริ่มมีพงศาวดารแล้วก็จดหมายเหตุเอาล่ะทั้งหมดนี้นั้นมันต่างกันอย่างไรนะเรามาเริ่มดูกันนิดนึงว่าทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นเพราะเราจะพบว่าทั้งหมดนั้นมีตัวอักษรหมดเลยมันมีตัวอักษรเข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยนะจารึกเนี่ยเป็นหลักฐานอย่างแรกเลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องจารึกบนศิลาก็ได้อาจจะจารึกบนฐานพระพุทธรูปจารึกอยู่บนแผ่นใบลานไหนก็ได้นะทีนี้ตำนานกับพงศาวดาร2อันนี้ต่างกันอย่างไรคิดว่าชื่อไหนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่เราระหว่างตำนานหรือพงศาวดารที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพงศาวดารนะตำนานนั้นมักจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกการสร้างบ้านสร้างเมืองซึ่งตำนานนั้นมักจะเป็นเรื่องเล่ากันต่อมาแล้วก็มาบันทึกเขียนกันทีหลังนะส่วนพงศาวดารนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่มีการบันทึกเหตุการณ์ในสมัยรัชกาลนั้นๆอะไรเงี้ยกษัตริย์
รัชสมัยของกษัตริย์พระองค์นั้นก็มีการเขียนเป็นพงศาวดารออกมาเพราะฉะนั้นระหว่างตำนานของพงศาวดารเนี่ยลองคิดให้ครูซิว่าแบบไหนที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันแล้วระหว่างตำนานหรือพงศาวดารอะไรที่น่าเชื่อถือกว่าพงศาวดารตำนานจะน่าเชื่อถือต่ำกว่าเพราะอะไรล่ะเพราะเป็นเรื่องเล่าแล้วก็หูกว่าจะเล่ากันมากี่รุ่นแล้วก็ไม่รู้แล้วก็มาเขียนเนี่ยดังนั้นความน่าเชื่อถือจึงค่อนข้างต่ำกว่าพงศาวดารนะเอาล่ะแต่อย่างไรก็ตามแล้วตำนานนั้นมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างบ้านสร้างเมืองเกี่ยวกับชาวบ้านอะไรแบบนี้นะส่วนพงศาวดารจะเกี่ยวกับราชสำนักโดยส่วนใหญ่และจดหมายเหตุล่ะจดหมายเหตุคืออะไรจดหมายเหตุก็คือเขียนนะขึ้นมาในลักษณะที่ว่าเกิดเรื่องราวนี้ก็เขียนขึ้นมาซึ่งจดหมายเหตุนั้นมักจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทั่วๆไป มากกว่าพงศาวดารคือพงศาวดารจะมีลักษณะเฉพาะว่ากษัตริย์ไปทำอะไรบ้างแต่จดหมายเหตุจะเป็นทั่วๆไปเช่นอาจจะเป็นจดหมายเหตุที่บันทึกเรื่องราวของชาวบ้านก็ได้แต่จดหมายเหตุนั้นมักจะมีการเขียนขึ้นเป็นวันๆนั่นคือหมายความว่าวันนี้เจออะไรก็กลับมาเขียนเป็นจดหมายเหตุดังนั้นมันจึงคล้ายคลึงกับอะไรนั่นเองที่แบบว่าเราเขียนกันเป็นวันๆน่ะไดอารี่เนี่ยคือจดหมายเหตุนั่นเองโอเคป่ะเพราะว่าเป็นเช่นนี้เราปุ๊บอย่างเช่นชาวต่างชาติเข้ามาเจอเรื่องราวในบ้านเราเขาก็ไปบันทึกเรื่องราวเป็นจดหมายเหตุนะชาวต่างชาติที่ดังมากเลยชอบเขียนจดหมายเหตุคนนั้นชื่อว่าอะไรรู้จักไหมรู้จักคนนี้ไหมเป็นชาวอะไรให้ทายแล้วลูเบิร์กฝรั่งเศสนะลูเบิร์กเป็นชาวฝรั่งเศสแล้วก็เข้ามายังบ้านเราในสมัยอยุธยาแล้วก็เข้ามาบันทึกเรื่องราวต่างๆเช่นเขาเจอต้นไม้ต้นอะไรก็ไม่รู้เขาก็วาดรูปต้นไม้เอาไว้เขาเจอไพร่ทั่วไปเขาก็วาดรูปไพร่เอาไว้เราจึงได้เห็นนะเพราะวันนั้นไม่มีกล้องถ่ายรูปเราจึงไม่รู้เลยว่าคนสมัยนั้นเขาแต่งกายกันอย่างไรสภาพบ้านเมืองในวันนั้นเป็นอย่างไรเรารู้พวกนี้ได้เพราะจดหมายเหตุของลาลูเบิร์กอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นฟังให้ดีนะว่าพงศาวดารกับจดหมายเหตุเนี่ยสองอย่างนี้นั้นจะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมานั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้ไม่มีเอาล่ะไล่ลำดับประวัติศาสตร์ไทยให้ครูฟังซิว่าตอนแรกเป็นอะไรนะตอนแรกก็คือยุคอะไรเรายุคประวัติศาสตร์ของไทยยุคแรกก็คือสุอะไรสุโขทัยใช่ป่ะตามมาด้วยอะไรเร็วสุโขทัยแล้วตามมาด้วยอะไรอยุธยาแล้วก็ตามมาด้วยอะไรธนบุรีแล้วตามมาด้วยอะไรรัตนโกสินทร์โอเคนะและพงศาวดารกับจดหมายเหตุนั้นจะเริ่มต้นเขียนตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะพอถึงร.5ปุ๊บนี่ทุกอย่างสต็อปหมดไม่มีการเขียนอีกแล้วพงศาวดารไม่มีการเขียนอีกแล้วจดหมายเหตุแล้วจะเขียนอะไรขึ้นมาแทนเขาเขียนงานประวัติศาสตร์ขึ้นมาแทนดังนั้นเนี่ยพวกเนี้ยเราไม่เรียกว่าเป็นงานประวัติศาสตร์เลยนะเราเรียกว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์งานประวัติศาสตร์จะถูกเขียนขึ้นมาครั้งแรกสมัยรัชกาลที่5เราจะเรียกงานเขียนประวัติศาสตร์นั้นว่าประวัติศาสตร์นิพนธ์และคนแรกที่เขียนขึ้นมานั้นคือใครคนแรกที่เขียนขึ้นมานั้นก็คือคนที่เราชอบเรียกว่าเป็นบิดาของประวัติศาสตร์ไทยอ่ะกรมพระยาอะไรเรากรมพระยากรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยเป็นบิดาของประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็เป็นผู้ที่เขียนงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ขึ้นมาเป็นพระองค์แรกหรือเป็นคนแรกเลยที่สร้างงานประวัติศาสตร์ขึ้นมาในบ้านเราใครคือบิดาประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้และใครคือบิดาประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้บิดาประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้นั้นเนี่ยเป็นคนกรีกโบราณเป็นชาวกรีกโบราณรู้ไหมชื่อว่าอะไรจบแล้วใช่ไหมรู้จักนักปราชญ์กรีกโบราณคนไหนบ้างไหมในชีวิตนี้ใครคือนักปราชญ์กรีกโบราณ ขึ้นต้นอันนี้เราตอบได้ไหมว่าเขาคือใครแล้วคนคนนั้นชื่อว่าเฮโรโดตัสนะเฮโรโดตัสนี่คือใครโรโดตัสคือใครบิดาของประวัติศาสตร์โลกเฮโรโดตัสบิดาประวัติศาสตร์โลกแล้วใครเป็นบิดาประวัติศาสตร์ไทยกรมพระยาดำรงราชานุภาพโอเคไหมนะและที่สำคัญไปก่อนนั้นอีกก็คือว่างานเขียนพวกนี้นะพงศาวดารจดหมายเหตุเนี่ยพงศาวดารจดหมายเหตุนั้นจะเขียนด้วยสักราชแบบที่ใช้อะไรสักราชดีเราใช้อะไรสักราชรู้ไหมใช้จุลสักราชจอสอจอสอย่อมาจากอะไรนะย่อมาจากจุลสักราชนะจุลสักราชจะเริ่มใช้ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงร.5พอถึงร.5ปุ๊บไม่เอาแล้วจุลสักราชร.5จะใช้อะไรเป็นครั้งแรกรู้ไหมรสนะรัตนโกสินทร์ศกเนี่ยใช้ครั้งแรกสมัยรัชกาลที่5นะรสเนี่ยรัตนโกสินทร์ศกเนี่ยใช้ครั้งแรกสมัยรัชกาลที่5แล้วพอถึงสมัยรัชกาลที่6ก็ไม่เอาแล้วรัตนโกสินทร์ศกอะไรเชยมากรัชกาลที่6ก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรพศถึงทุกวันนี้นะเพราะเนี่ยเราใช้พศพศย่อมาจากอะไรพศอ่ะพุทธศักราชเนี่ยเราใช้พศเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเพราะเริ่มต้นขึ้นสมัยรัชกาลที่6อย่างเป็นทางการเป็นต้นมานั่นเองนะทีนี้ครูถามว่ารู้ไหมพศเนี่ยเขาเริ่มนับยังไงนับตั้งต้นเมื่อไหร่พศ
ช้เกณฑ์อะไรเป็นหลักรู้ไหมใช้เกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าเป็นไงเป็นหลักแล้วปรินิพพานนะโดยที่บ้านเราเนี่ยจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยนะก็เป็นพ.ศ.1เลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราใช้เกณฑ์ของการที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเป็นหลักในการตั้งพ.ศ.ขึ้นมาแล้วจ.ศ.อ่ะเรานำเข้านะรู้ป่ะจ.ศ.หรือจุลศักราชนั้นเรานำเข้าจากพม่าส่วนล.ศ.นี่เราตั้งเองแล้วใช้การสตาร์ทเมื่อไหร่ล.ศ.ก็คือการนับปีที่รัตนโกสินทร์ตั้งขึ้นมาเป็นครั้งแรกและรัตนโกสินทร์ตั้งขึ้นมาในปีพ.ศ.อะไรรู้ไหมรัตนโกสินทร์ตั้งขึ้นมาพ.ศ.อะไรแล้วดีมาก2325คือปีที่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นการเริ่มต้นนับร.ศ.1นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเราอยากทำให้ครูถามว่าปีพ.ศ.2556เนี่ยคือร.ศ.อะไรจะตอบได้มั้ยเราจะทำอย่างไรดีเราในการแปลงให้พ.ศ.ปัจจุบันกลายเป็นร.ศ.นะถ้าเกิดพ.ศ.ปัจจุบันคือ2556ดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะลบด้วยอะไรจะเป็นร.ศ.เราจะไม่ลบด้วย2325นะขอย้ำเราจะลบด้วย2324นะเราจะไม่ลบด้วย2325เนื่องจากว่าเราต้องนับปีนั้นเข้าไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เราปุ๊บเราจะได้ร.ศ.อะไรออกมาแล้วก็จะได้เป็นร.ศ.2322อย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือการแปลงทั้งหมดทั้งมวลนี้อย่าลืมไล่ที่ครูบอกให้ได้นะว่าลำดับของหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์นั้นเป็นอย่างไรนะเอาล่ะทีนี้ต่อไปเราจะมาดูหลักฐานกลุ่มซ้ายมือกันบ้างหลักฐานกลุ่มซ้ายมือกับหลักฐานชั้นต้นชั้นรองต่างกันอย่างไรรู้ไหมหลักฐาน2 อันนี้ใช้เกณฑ์อะไรมาในการจับในการบอกว่าชั้นต้นชั้นรองใช้เกณฑ์เรื่องของความน่าเชื่อเป็นหลักนั่นหมายความว่าหลักฐานชั้นไหนน่าเชื่อกว่าแล้วชั้นต้นไงและที่มันน่าเชื่อเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดร่วมสมัยเหตุการณ์นะความสำคัญของฐานชั้นต้นก็คือว่ามันเกิดร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงเลยนะแต่ก็เป็นหลักฐานชั้นรองเนี่ยสำหรับหลักฐานชั้นรองนั้นก็คือการนำเอาหลักฐานชั้นต้นนะมาใส่กับความคิดเห็นต่างๆโดยที่ความคิดเห็นต่างๆนั้นคนที่ใส่เข้าไปไม่ได้อยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นมันจึงเป็นหลักฐานชั้นรองนั่นเองโอเคล่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่อไปหัวข้อถัดไปนะซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ของเราในวันนี้นั่นก็คือการทบทวนประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมดนะโดยที่ครูจะพยายามเอาเหตุการณ์สำคัญจริงๆของแต่ละยุคสมัยมาแล้วเพื่อให้พยายามจับให้ได้ว่ามันคืออะไรนะเริ่มต้นจากสมัยสุโขทัยก่อนเราจะพบว่าชาร์ตอันแรกนะลูกศรแรกเห็นไหมปิตุราชาไปธรรมราชาอันนี้คือลักษณะของการปกครองที่เป็นจุดเด่นของสมัยสุโขทัยนะสุโขทัยตอนแรกจะเป็นปิตุราชาปิตุปิตุปิตุแปลว่าอะไรแล้วปิตุพ่อปิดถูกแล้วพ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรปิดดูราชาคือการปกครองแบบอะไรที่เราชอบเรียนตั้งแต่สมัยเด็กๆพ่อปกครองลูกนะคือตอนแรกเนี่ยสังคมคนยังไม่เยอะมากเมื่อเป็นเช่นนี้เราปุ๊บจึงทำให้ผู้ปกครองนั้นมีฐานะเหมือนพ่ออย่างเช่นพ่อขุนต่างๆนั่นเองนี่คือตอนแรกๆแต่ต่อมาพออาณาจักรมันขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยทำให้ความเป็นพ่อเริ่มใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้อย่างอื่นเข้ามาแทนและนั่นคือการใช้ธรรมะเข้ามาในการปกครองขึ้นมานะธรรมราชาก็คือการใช้ธรรมะในการปกครองซึ่งกษัตริย์พระองค์แรกที่ใช้ธรรมราชานั้นง่ายมากเลยแล้วชื่อว่าอะไรดีแล้วพระมหามันยากตรงไหนเนี่ยพระมหาอะไรพระมหาธรรมราชาที่เท่าไหร่แล้วคนแรกอ่ะที่1โอเคไหมออกจะง่ายซะขนาดนี้อีกชื่อนึงคือพญาอะไรรู้จักไหมพญาอะไรพญาลิไทยนะรู้จักไหมพญาลิไทยน่าสงสารพญาลิไทยเนี่ยเด็กไทยไม่รู้จักพญาลิไทยนะคือกษัตริย์พระองค์แรกเลยที่ใช้การปกครองเป็นธรรมราชาซึ่งเป็นกษัตริย์สมัยสุโขทัยโดยใช้ธรรมราชาอย่างไรนั่นก็คือว่าใช้เขาเรียกธรรมราชารู้จักมาคือใช้หลักธรรมในการปกครองและหลักธรรมสำคัญของพระมหากษัตริย์นั้นคือหลักธรรมที่เรียกว่าอะไรนั่นเองแล้วรู้จักไหมหลักธรรมสำคัญของพระมหากษัตริย์ทศอะไรทศอะไรเรียกว่าอะไรนะหลักธรรมที่สำคัญตรงนี้ก็คือทศพิธราชธรรมนะซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญที่ใช้สำหรับผู้ปกครองโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ในทศพิธราชธรรมนั้นก็จะมีหลายหัวข้อมากแต่หัวข้อที่ครูนำเสนอให้จำให้ได้เลยนะก็คืออย่างเช่นคำว่ามัทวะนะคำว่ามัทวะแปลว่าอะไรมัทวะแปลว่าอ่อนโยนผู้ปกครองจะต้องมีความอ่อนโยนใช้คำว่ามัทวะและต่อมาอีกคำนึงคือคำว่าอาชวะนะคำว่าอาชวะคำนี้แปลว่าความซื่อตรงซื่อตรงก็คือไม่คอร์รัปชันซื่อตรงนั่นเองนะออกเสียงใช้คำว่าอะไรอาชวะอาชวะแปลว่าอะไรซื่อตรงนี่คือ2คำสำคัญในทศพิธราชธรรมซึ่งพยายามจำให้ได้นะเวลาเขาถามว่าการที่ผู้ปกครองนั้นจะต้องปกครองด้วยความซื่อสัตย์ไม่คดไม่โกงเรียกว่ามีหลักธรรมใดในทศพิธราชธรรมตอบได้ยังแล้วคือมีหลักธรรมอะไรอาชวะนะโอเคนะเพราะฉะนั้นพยายามจับตรงนี้ให้ได้เอาล่ะ
ดังนั้นเนี่ยการปกครองในสมัยสุโขทัยนั้นก็เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นปิตุราชาหรือว่าพ่อปกครองลูกและในเวลาต่อมานั้นก็มีการใช้ธรรมะขึ้นมาในการปกครองหมู่มวลคนที่ใหญ่ขึ้นโดยคนจะรู้ได้อย่างไรว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นกำลังใช้ธรรมะปกครองอยู่นะพระมหากษัตริย์หรือว่าพระมหาธรรมราชาที่1นั้นก็ใช้เครื่องมือสำคัญก็คืองานวรรณกรรมและงานวรรณกรรมนี้เป็นงานวรรณกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงคอนเซปต์เกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษนั่นก็กลายเป็นวรรณกรรมเล่มแรกในบ้านเราวรรณกรรมเล่มแรกในบ้านเรานั้นเกิดขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาที่1นี่เองและนั่นคือวรรณกรรมที่ชื่อว่าไตรอะไรเคยได้ยินมั้ยเคยได้ยินไตรอะไรบ้างมั้ยไม่เคยได้ยินอะไรสักอย่างเลยใช่มั้ยไตรอะไรดีแล้ววรรณกรรมเล่มนั้นชื่อว่าไตรภูมิพระระวังดีมากไตรภูมิพระร่วงนะชีวิตนี้กรุณารู้จักว่าผู้ที่แต่งก็คือพระมหาธรรมราชาที่1และไตรภูมิพระร่วงนั้นพยายามจะสอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรบาปบุญคุณโทษทำดีดีทำชั่วได้ชั่วไอ้คำสอนอันนี้ก็เข้าไปกล่อมกล่าวผู้คนในสังคมของสุโขทัยในเวลานั้นนะจนกระทั่งทำให้ทุกคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ทำแต่ความดีเพราะว่ากลัวว่าทำชั่วจะตกนรกอะไรแบบนี้ก็ทำให้สังคมขนาดใหญ่นั้นถูกคอนโทรลหรือออร์แกไนซ์จากคอนเซปต์เรื่องพวกนี้ได้ในสมัยของพญาลิไทยนั่นเองนะเอาล่ะนอกจากนี้แล้วคำที่โดดเด่นในสมัยสุโขทัยยังมีคำว่าอะไรอีกเช่นสังคโลกรู้จักไหมสังคโลกคืออะไรแล้วสังคโลกชามโอเครู้ว่ามันคือชามรู้ว่ามันคือเครื่องปั้นดินเผาแบบนึงนะซึ่งสังคโลกนั้นเรารับมาจากประเทศไหนรู้ไหมจีนนะจีนเนี่ยเป็นคนให้แนวคิดเรื่องสังคโลกแก่เราโดยคิดว่าราชวงศ์ไหนของจีนเดียวที่จะให้คอนเซปต์เรื่องของการทำเครื่องสังคโลกแก่เราดีชิมินี่รู้จักราชวงศ์อะไรบ้างล่ะในสมองถ้าเกิดไม่ใช่ถังอ่ะไม่ใช่ชิงราชวงศ์อะไรดีแล้วที่มีเสียงอย่างนี้อยู่อ่ะที่จะมีเสียงอย่างนี้อยู่สัง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 กระจายคือชื่อพระแล้วนะเอาล่ะไม่เป็นไรนะชื่อว่าราชวงศ์ซ่งเถอะราชวงศ์ซ่งราชวงศ์ซ่งเนี่ยคนไทยชอบรู้จักในนามของราชวงศ์ซ่งนะซึ่งราชวงศ์อันนี้เป็นราชวงศ์ที่เอื้อต่อคอนเซปต์เรื่องนี้เอามาให้ก็คือเรื่องของการปั้นดินเผาแบบสังคโลกเนี่ยนะเครื่องสังคโลกนั้นเป็นสิ่งที่กลายเป็นโอท็อปที่สำคัญสมัยสุโขทัยในเวลานั้นเลยทีเดียวนะ เพราะว่าเนื่องจากว่าสินค้าออกที่สำคัญสุโขทัยจะไม่ใช่ข้าวเพราะว่าสุโขทัยเนี่ยจะมีทำเลที่ตั้งที่มันไม่เวิร์กอะมันอยู่หลังเขาแล้วมาอยู่หลังเขาปุ๊บเนี่ยจึงทำให้อะไรไม่ค่อยตกนั่นเองฝนไม่ค่อยตกพอฝนไม่ค่อยตกปุ๊บเนี่ยก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกแต่อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยเมื่อฝนไม่ค่อยตกทำให้ไม่มีน้ำเขาก็คิดแล้วไงทำไงให้มีน้ำก็เลยต้องสร้างอะไรขึ้นมานั่นเองให้มีน้ำนั่นเองแล้วสร้างอ่างหรือสร้างเขื่อนนั่นเองนะและเขื่อนหรืออ่างนั้นคิดว่าชื่ออะไรดีแล้วระหว่างสังคโลกหรือสลิดพงสลิดพงโอเคนะสลิดพงเนี่ยเป็นชื่อของเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บน้ำในสมัยสุโขทัยแล้วนี่คือภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัยก็เพราะว่าอ้าวก็ในเมื่อน้ำไม่ค่อยมีก็สร้างที่เก็บน้ำสิอะไรอย่างเงี้ยนะสลิดพงเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่เก็บน้ำหรือว่าเขื่อนในสมัยสุโขทัยนั่นเองเพราะเรามีเขื่อนตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะเอาล่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการค้าที่สำคัญกับต่างประเทศเนี่ยกับสมัยสุโขทัยเนี่ยนะก็เป็นการค้ากับจีนและเป็นการค้ากับจีนในระบบที่เรียกว่าระบบบรรณาการอะไรคือระบบบรรณาการระบบบรรณาการนั้นคือระบบที่ส่งอะไรนั่นเองแล้วส่งของไปเส้นนะก็คือส่งบรรณาการก็คือว่าการที่เราส่งบรรณาการไปให้กับจีนเป็นการยืนยันว่าเราเป็นมิตรกับจีนนะเราไม่ใช่ศัตรูกับจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อเรายืนยันว่าเราเป็นมิตรใช่ป่ะจีนก็จะรู้สึกว่าชอบไงอ๋อเราเป็นมิตรอะไรอย่างเงี้ยก็อยากที่จะคบค้าสมาคมด้วยดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยนะการค้ากับจีนในสมัยสุโขทัยนั้นเนี่ยเป็นการค้าที่อยู่ตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการที่คุณจะต้องส่งมอบของบรรณาการให้ก่อนเพราะถ้าเกิดคุณไม่ส่งของบรรณาการให้กับจีนเนี่ยนะจีนก็จะไม่ยอมค้าขายกับเรานะซึ่งอันนี้เนี่ยมีภาษาเขาเรียกกันว่าจิ้มอะไรคะดีนมะเขาเรียกว่าจิ้มก้องออกเสียงซิเขาเรียกว่าอะไรแล้วจิ้มก้องจิ้มก้องเป็นคำศัพท์ที่หมายถึงการที่ส่งของไปบรรณาการให้กับจีนนั่นเองนะเราเรียกว่าจิ้มก้องแล้วการที่เราส่งของไปบรรณาการกับจีนมรดกตกทอดที่ได้มาก็คือเราได้รับอิทธิพลของความคิดเรื่องของการทำเครื่องสังคโลกหรือทำให้เราได้มีการค้าขายแลกเปลี่ยนกับจีนหรือจีนก็คอยที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ส่งต่อเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอารยธรรมให้กับเรานะเพราะฉะนั้นเรามีผลประโยชน์มากมายในการติดต่อกับจีนในเวลานั้นนั่นเองจบนี่คือสุโขทัยต่อไปไปดูอยุธยากันบ้างนะสำหรับอยุธยานั้นมีคอนเซปต์คีย์เวิร์ดที่สำคัญต่อไปนี้อันแรกคือเทวราชาเอ้ยสุโขทัยเมื่อกี้อะไรราชาบ้างนะสุโขทัยอ่ะมีอะไรราชาบ้างปีตุราชาและตามด้วยอะไรธรรมราชาแต่ว่าสมัยอยุธยานั้นเนี่ยได้เป็นเทวราชาแล้วเทวราชาหมายความว่ายังไงเทวราชาเดี๋ยว
กษัตริย์เป็นเหมือนอะไรนั่นเองเป็นเหมือนเทพลงมาเกิดนะซึ่งอันนี้บางทีแล้วอาจจะเรียกว่าเป็นสมมุติเทพก็ได้คอนเซปต์นี้เนี่ยเป็นคอนเซปต์ที่เรารับมาจากศาสนาอะไรรู้ไหมเอ่ยเราคอนเซปต์นี้เรารับมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะนั่นหมายความว่าเรารับมาจากประเทศอะไรนั่นเองอินเดียดีมากนะไม่ได้มีอยู่กับเราตั้งแต่แรกเป็นคอนเซปต์ import เข้ามานำเข้ามานะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีกฎหมายที่สำคัญก็คือกฎหมายที่ชื่อว่าพระมนูธรรมศาสตร์กฎหมายเนี้ยมีอิทธิพลต่อกฎหมายตา3ดวงในเวลาต่อมานะแล้วกฎหมายพวกนี้ก็จะใช้มาเรื่อยๆจนมาสต็อปเลิกใช้แล้วสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ดีแล้วรัชกาลที่เท่าไหร่บอกว่าเชยมากแล้วไม่เอาแล้วรัชกาลที่5ก็จะเป็นการสต็อปกฎหมายแบบนี้ไปนะแล้วก็ส่งอิทธิพลต่อกฎหมายตรา3ดวงอย่างที่ครูบอกนะและไปดูเรื่องการค้ากันบ้างสำหรับการค้านั้นอยุธยาจะมีความโดดเด่นมากคือการค้าในรูปแบบของการค้าแบบผูกขาดนะการค้าแบบผูกขาดโดยหน่วยงานสำคัญชื่อว่าอะไรภาคคลังสินค้าเนี่ยจะเป็นหน่วยงานสำคัญในการผูกขาดการค้านั่นหมายความว่าเวลาที่เราคืออยุธยาเนี่ยนะจะไปขายของให้ต่างชาติก็ต้องผ่านหน่วยงานภาคคลังสินค้าก่อนต่างชาติจะขายของให้คนชาวบ้านอยุธยาก็ต้องผ่านภาคคลังสินค้าก่อนภาคคลังสินค้าจึงเป็นผู้ผูกขาดการค้าทั้งหมดเขาจึงเป็นแหล่งได้อะไรอยู่คนเดียวได้ตังค์อยู่คนเดียวนึกออกไหมเวลาที่อย่างเช่นว่าสมมติว่าต่างชาติต้องการงาช้างภาคคลังสินค้าก็จะเอางาช้างจากบ้านเราซึ่งบางทีอาจจะเด็ดมาฟรีๆเนี่ยแล้วก็เอาไปให้ขายให้กับตะวันตกในราคาที่แพงภาคคลังสินค้าก็เป็นแหล่งกอบโกยเงินเพราะฉะนั้นแหล่งเงินแหล่งทองสำคัญในสมัยอยุธยาเป็นต้นมาเรื่อยๆเนี่ยคือภาคคลังสินค้าแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บใครจะไม่ชอบแล้วคนที่ไม่ชอบคือใครคนที่ไม่ชอบคือฝรั่งที่มาเข้ามาค้าขายเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่างาช้างเนี่ยฉันรู้นะว่าเช่นงาละ5บาทสมมุติเงี้ยแต่มาขายฉัน 5,000 รับไม่ได้หรอกกงราคาเกินเขาก็จึงต้องการเข้าไปติดต่อกับคนในนั้นโดยตรงพูดง่ายคือว่าในเวลาต่อมานั้นเกิดความเกลียดภาคคลังสินค้ามากขึ้นเรื่อยๆและต้องการทำลายระบบการค้าผูกขาดนี้ลงและเพื่อให้เกิดการค้าแบบไหนเราการค้าแบบอะไรที่ตรงข้ามกับคำว่าการค้าผูกขาดเสรีและนั่นจึงนำมาสู่การที่ตะวันตกนั้นเข้ามาเจรจาในการที่จะทำสนธิสัญญาเพื่อให้ยกเลิกภาคคลังสินค้าลงไปนั่นเองนะเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเรามาดูสนธิสัญญากับต่างประเทศสนธิสัญญากับต่างประเทศนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประเทศหลักๆที่เราจะมาทำสัญญากับเขาเนี่ยมักจะเป็นประเทศอังกฤษก่อนนะเพื่อนจริงๆแล้วมีประเทศอื่นๆด้วยแต่ว่าอังกฤษเป็นประเทศก่อนเพื่อนเลยที่เราทำนะเพราะตอนนั้นอังกฤษเจริญมากในช่วงเวลานั้นอังกฤษอัพตัวเองขึ้นมาจากเหตุการณ์ปฏิอุตสาหกรรมทำให้อังกฤษนั้นเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นคนที่ไปคว้าดินแดนต่างๆไปเมืองขึ้นแทบทั่วโลกนะเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อังกฤษนั้นกำลังจะมองอยู่นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยผู้นำไทยในเวลานั้นเนี่ยก็เริ่มหวาดหวั่นว่าอังกฤษจะมายึดเราเป็นเมืองขึ้นหรือเปล่าจึงต้องมีการทำสัญญากับต่างประเทศเพื่อที่จะลดความแข็งกร้าวของอังกฤษลงนะสัญญาสำคัญนั้นมีอยู่ทั้งหมด2ฉบับด้วยกันนะมาดูสัญญาฉบับแรกก่อนแล้วอ่านชื่อฉบับแรกชื่อว่าอะไรแล้วฉบับแรกเบอร์นี่ฉบับที่2ชื่อว่าอะไรเบลลิงนะอย่าเอามา mix กันนะมีแค่เบอร์นี่กับเบลลิงออกเสียงใหม่อันแรกคือเบอร์นี่อันล่างคือเบลลิงนะสองอย่างนี้นะเกิดขึ้นในคนละสมัยกันนะสัญญาเบอร์นี่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ดีเรา3ดีมากรัชกาลที่3นั้นเนี่ยนะมีการเซ็นสัญญาเบอร์นี่ขึ้นมากับคนที่ชื่อว่าเฮนรี่เบอร์นี่นะซึ่งเป็นชาวอังกฤษที่เข้ามาในบ้านเราพยายามอยากจะยกเลิกอะไรนะที่เขาไม่ชอบเขาเกลียดเมื่อกี้เนี่ยคือพระอะไรเราพระคลังสินค้าแต่รัชกาลที่3เนี่ยจะเป็นกษัตริย์ที่ทรงมีทริคไงเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยก็ยอมทำสัญญาเบอร์นี่ไปนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะยกเลิกภาคคลังสินค้าไปเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บสัญญาเบอร์นี่นั้นจึงเป็นสัญญาที่ไทยยังคงเป็นไงอยู่นั่นเองแล้วได้เปรียบเฮนรี่เบอร์นี่ก็งงมากเลยนะที่สุดท้ายแล้วไทยยังคงได้เปรียบอยู่คือคิดว่าเรายกเลิกไปแล้วอะแต่เราบอกไหนตรงไหนข้อความไหนบอกว่าเรายกเลิกมิทราบอะไรแบบนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บจึงทำให้เฮนรี่เบอร์นี่นั้นก็ไม่ได้กลับเข้ามาประเทศไทยอีกเลยนะอังกฤษก็เลยส่งคนอื่นเข้ามาอังกฤษก็เลยต่อมาเนี่ยนะจริงๆแล้วก็ครูอยากจะบอกเหลือเกินว่าในสมัยรัชกาลที่3นี่แหละที่อังกฤษก็ส่งคนอื่นเข้ามาอีกอ่ะแต่พอส่งเข้ามาปุ๊บใช่มั้ยรัชกาลที่3บอกว่าฉันฟังไม่รู้เรื่อง1แล้วนะหรือบางคนก็จะเข้ามาอีกรัชกาลที่3ก็บอกว่าฉันป่วยวันนี้ฉันป่วยคุยไม่ได้อะไรอย่างเป็นต้นเนี่ยแหละจนทำให้ไม่ได้เซ็นอะไรเลยทั้งสิ้นนะไม่ได้เซ็นอะไรต่อจากนี้ไปจนกระทั่งรัชกาลที่3สวรรคตพอรัชกาลสวรรคตเสร็จปุ๊บใครต่อมานั่นเองแล้วก็คือรัชกาลที่เท่าไหร่รัชกาลที่4งานนี้อังกฤษไม่ยอมแล้วไงมาป่วยบ้าบออะไรไม่ได้แล้วไงเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยอังกฤษก็เลยส่งทูตเข้ามาบอกนี่ต้องจัดการเดี๋ยวนี้เลยนะต้องไปทำให้สำเร็จนะก็คือคนที่ชื่อว่าเซอร์อะไรรู้จักป่ะเซอร์จอห์นเบลลิงนะเซอร์จอห์นเบลลิง
ก็ส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาแล้วตอนนั้นรัชกาลที่4เนี่ยก่อนที่จะขึ้นครองราชเนี่ยรัชกาลที่4ได้รู้เหตุการณ์บ้านเมืองทั่วเอเชียเวลานั้นว่าอังกฤษมาแรงมากนะและอังกฤษเนี่ยก็เตรียมที่จะเอาพร้อมที่จะเอาเรือปืนเนี่ยมาทำการยิงยึดอะไรได้ตลอดเวลารัชกาลที่4ก็เลยส่งยอมทำสัญญาบาวริงขึ้นมานะกับอังกฤษในที่นี้นะสัญญาบาวริงนั้นแปลว่าเรานั้นต้องอวสานอะไรลงไปนั่นเองแล้วอะไรที่มันต้องหายไปที่เขาต้องการพยายามจะยกเลิกพระอะไรพระคลังสินค้าดีมากต่อไปนี้เราจึงเป็นการค้าแบบอะไรขึ้นมานั่นเองเสรีดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟรีเทรดเนี่ยมันได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนี้แล้วนะคือการค้าเสรีพระคลังสินค้าได้หายไปแสดงว่าอะไรของเราก็จะหายไปด้วยแล้วเมื่อพระคลังสินค้าหายไปอะไรก็หายไปด้วยเงินที่เคยกอบโกยได้อย่างมหาศาลก็หายไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าราชสำนักเนี่ยเงินทองของบ้านเราตอนนั้นก็ลดลงฮวบฮาบมากนะอีกอย่างนึงก็คือว่าในสัญญาบาวริงบอกว่าเราจะต้องเก็บภาษีจากตะวันตกก็จริงอ่ะแต่เก็บได้เพียงแค่ภาษีขาเข้านะเก็บได้เพียงแค่ 3% เท่านั้นนี่คือการเก็บภาษีที่มันต่ำมากแทบจะไม่ได้เก็บเลยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้สัญญาเนี้ยได้ส่งผลต่อในแง่ของปริมาณเงินในบ้านเราที่มันก็จะค่อยๆถอยลงไปแต่อะไรก็ตามแล้วเนี่ยนะสัญญาบาวริงนั้นทำให้สิ่งที่เป็นมรดกตามมาจากการค้าเสรีนั้นก็คือการที่ทำให้การค้าอย่างนึงขยายตัวมากมายมหาศาลแล้วก็ชอบเรียนจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมว่าเราชอบส่งออกอะไรนั่นเองแล้วค้าอะไรข้าวไงเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการส่งออกข้าวหรือการค้าขายข้าวนะข้าวแล้วก็ส่งออกเป็นพลุแตกพลุแตกในเวลานี้มีแต่คนอยากได้ข้าวบ้านเรานะแล้วก็ทำให้เราต้องมีการขยายพื้นที่ทำนาออกไปมากมายซึ่งก็ส่งผลมาถึงสมัยรัชกาลที่5ที่ต้องขยายพื้นที่ทำนาออกไปโดยการขุดอะไรขึ้นมารู้ไหมเพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยเข้าทดที่นาเนี่ยเป็นโครงการอะไรขึ้นมานั่นเองแล้วรัชกาลที่5เนี่ยเกิดโครงการอันนึงนะซึ่งมีคลองอ่ะเราก็รู้จักอันนี้แหละมันคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4อะไรเงี้ยรังสิตเคยรู้ไหมรังสิตไม่เคยได้ยินหรอคลองอ่ะแหมรังสิตอ่ะฮะเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่5แล้วขุดคลองพวกนี้เพื่ออะไรเพื่อจะทดน้ำเข้าที่นาเพื่อขยายตัวของการทำนาอะไรเงี้ยแต่พอพื้นที่ทำนาขยายตัวไปเยอะแยะมากมายอุ๊ยไม่มีคนทำนาอีกเพราะว่าทุกคนก็ไปติดกับระบบอะไรอะที่มีเจ้านายมีขุนนางอะไรอย่างเงี้ยพอไม่มีคนทำนาปุ๊บแล้วเชนีฮ่าก็เลยต้องส่งไปอย่างก็เลยต้องเลิกทาสเลยเลิกทาสไม่เอาทาสแล้วไม่ต้องไปรับใช้นายไปทำนาดีกว่านะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยสมัยเชนีฮ่าจึงคือสัญญาบาวริงเนี่ยจะเป็นสัญญาที่สำคัญมากเพราะสุดท้ายแล้วมันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยในเวลาต่อมาไม่ว่าจะเป็นการค้าข้าวขยายตัวการขุดคลองรังสิตหรือการเลิกทาสเห็นป่ะพวกนี้เป็นอิทธิพลที่ตามมาจากการทำบาวริงทั้งสิ้นแต่ข้อนึงที่พลาดไม่ได้เลยอย่างสัญญาบาวริงที่สำคัญมากก็คือการที่เราจะต้องเสียเขาเรียกว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตรู้จักคำนี้ไหมสิทธิสภาพนอกอาณาเขตรู้จักคำนี้แปลว่าอะไรเร็วเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการศาลดีมากนะคำว่าไหนออกเสียงก่อนเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเราเสียประเทศไทยเสียเพราะว่าเราต้องเสียให้กับต่างชาตินะหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาเรามีเรื่องกับฝรั่งเราต้องขึ้นศาลฝรั่งไม่ขึ้นศาลบ้านเรานี่คือการเสียเอกราชทางการศาลซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่อยู่ในสัญญาบาวริงอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสัญญาไหนเราเสียเปรียบแล้วบาวริงแต่เสียเปรียบทำไมต้องยอมทำเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำปุ๊บงานนี้อังกฤษก็จะเอาอะไรเข้ามาเรือปืนเข้ามายิงบึ้มบึ้มบึ้มแล้วเราก็ถูกยึดนะเพราะเพื่อต้องการการหลีกหนีจากการถูกยึดเราจึงต้องยอมทำสัญญานี้ขึ้นมานั่นเองอย่าลืมความแตกต่างของสองอันนี้นะเอาล่ะทีนี้เราไปดูกันต่อมาว่าผลจากบาวริงนั้นทำให้เราต้องสร้างการโมเดิร์นไนซ์หรือว่าทำให้ประเทศเราทันสมัยอย่างมากเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้นะก็เลยเกิดเหตุการณ์ปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่5ซึ่งอันนี้สำคัญมากพยายามจับให้ได้นะเหตุการณ์นี้สำคัญมากการปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่5นั้นมาดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างที่สำคัญนะอย่างแรกคือการเกิดขึ้นของกระทรวงเนี่ยเกิดขึ้นมาครั้งแรกสมัยรัชกาลที่5เลยดังนั้นเนี่ยกระทรวงอะไรก็ตามที่เป็นกระทรวงที่ดูเก่าแก่กระทรวงที่ดูโบราณเนี่ยจะเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่5ทั้งสิ้นนะเอาล่ะเพื่อนกูถามว่ากระทรวง ICT จะเกิดขึ้นสมัยร.5มั้ยไม่เกิดโอเคมาอย่างเงี้ยกระทรวงอะไรอ่ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นสมัยร.5มั้ยไม่กระทรวงยุติธรรมน่าจะเกิดขึ้นสมัยร.5มั้ยน่าจะเกิดคือกระทรวงอะไรที่มันดูแล้วดูชื่อดูโบราณเนี่ยจะเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่5หมดเลยนะแล้วครูอยากให้สังเกตว่ากระทรวงเนี่ยยังไงก็มีถึงปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้นี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการมองการไกลหรือความทันสมัยของรัชกาลที่5ว่าในขณะที่ทุกคนในโลกนี้มีกระทรวงกันแล้วก็มีกระทรวงแล้วแล้วเราก็ยังใช้กระทรวงอยู่ถึงปัจจุบันนะกระทรวงนั้นเราเรียกว่าการปกครองแบบส่วนกลาง
แล้วการเกิดขึ้นของกระทรวงขึ้นมานั้นเนี่ยนะทำให้เกิดการคุมอาณาเขตหรือคุมพื้นที่ต่างๆเนี่ยได้อย่างทั่วถึงเขาเรียกว่าเกิดการสร้าง unity คือสร้างเอกภาพขึ้นมานะและกระทรวงสำคัญซึ่งมีบทบาทในการสร้างเอกภาพหรือสร้าง unity ให้เกิดขึ้นในแผ่นดินสยามเนี่ยนั่นคือกระทรวงอะไรอ่ะให้เลือกระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมแล้วกระทรวงอะไรที่สร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นกับแผ่นดินสยามมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะเป็นกระทรวงที่ดูแลเกี่ยวกับการปกครองนะอยากจะบอกไม่ใช่กลาโหมนะกลาโหมจะเป็นเกี่ยวกับทหารนะและเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกก็คือคนที่เรารู้จักว่าเขาเป็นบิดาของประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือใครนั่นเองกรมพระยาดำรงประชานุภาพก็จะเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยด้วยนั่นเองนะเอาล่ะนั่นคือเรื่องของกระทรวงต่อไปคือเรื่องของสุขาภิบาลนะให้สังเกตว่าสุขาภิบาลออกเสียงก่อนแล้วเรียกว่าอะไรสุขาภิบาลนี่คือการปกครองส่วนอะไรที่ไม่ใช่ส่วนกลางแล้วเราเรียกว่าเป็นการปกครองส่วนอะไรรู้ไหมส่วนท้องถิ่นนะนี่คือการปกครองส่วนท้องถิ่น the first การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแรกในบ้านเราคือการเกิดขึ้นของการตั้งสุขาภิบาลขึ้นมานั่นเองนะซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคือการปกครองเพื่ออะไรเพื่อที่จะปูพื้นฐานประชาธิปไตยนะการวางรากฐานประชาธิปไตยเนี่ยใช้วิธีการสำคัญคือการฝึกให้ประชาชนนั้นปกครองตนเองแล้วการตั้งขึ้นมาของสุขาภิบาลนั้นมันเป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะฝึกให้ประชาชนนั้นได้ปกครองตนเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคำถามว่ากิจกรรมแรกที่ถือว่าเป็นการวางรากฐานหรือปูพื้นฐานประชาธิปไตยคืออะไรก็ต้องหานี่ให้เจอเลยคือการตั้งสุขาภิบาลขึ้นมาของรัชกาลที่5โดยสุขาภิบาลแรกนั้นหลายคนชอบเข้าใจว่าเป็นสุขาภิบาลที่ท่าฉลอมมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุขาภิบาลแรกในบ้านเราเกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละเพื่อลองก่อนนะสุขาภิบาลกทม.นี่แหละแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยนะก็อยากจะกระจายสุขาภิบาลไปยังที่ต่างๆและที่แรกที่กระจายออกไปอ่ะก็คือที่ที่เรียกว่าท่าฉลอมท่าฉลอมอยู่จังหวัดสมุทรสาครดีแล้วท่าฉลอมอยู่ตรงมหาชัยไงมหาชัยอ่ะสมุทรอะไรสาครนี่เป็นต้นนะเอาล่ะต่อไปดูกันต่อมาคือเลิกไพ่เลิกทาสเลิกไพ่เลิกทาสรู้ไหมว่าเลิกอะไรส่งผลต่อคนส่วนใหญ่มากที่สุดระหว่างเลิกไพ่กับเลิกทาสเลิกไพ่ไม่ใช่ทาสเพราะคนส่วนใหญ่เป็นไพ่ไม่ใช่ทาสดังนั้นการเลิกไพ่จึงส่งผลต่อคนส่วนใหญ่มากที่สุดเห็นปะแต่เราจะพบว่าในที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราชอบรับรู้กิจกรรมไหนเป็นหลักเราชอบรับรู้กิจกรรมเลิกทาสมากกว่าเลิกไพ่เมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงชอบเข้าใจเองว่าการเลิกทาสนั้นเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อมวลรวมมากที่สุดแต่จริงๆแล้วเป็นการเลิกไพ่นะเลิกไพ่ก็คือเลิกอะไรเลิกคำว่าไพ่คือใครไพ่คือหมายถึงคนที่ไปสังกัดมูลนายนะแต่ว่ายังต้องมาทำงานให้ทางการเขาเรียกว่าการเข้าเดือนออกเดือนอะไรแบบนี้แต่รัชกาลที่5ก็ยกเลิกไปหมดเลยนะแล้วเปลี่ยนจากไพ่ให้มีสถานภาพเป็นอะไรแทนหมดให้ไพ่มาเป็นทหารเกณฑ์ส่วนเลิกทาสจำได้ไหมว่าเลิกทาสไม่ต้องไปรับใช้นายต่อไปให้มันทำอะไรแทนเลยเลิกทาสเพื่อเอาคนมาทำอะไรขยายตัวทำนาเพราะว่าตอนนั้นการค้าข้าวขยายตัวนั่นเองนะเห็นบอกว่านี่คือเงื่อนไขที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องการเลิกไพ่และเลิกทาสนั้นจึงไม่ได้มีสาเหตุมาจากเฉพาะการต้องการสร้างความซีวิไลซ์ให้กับสยามในเวลานั้นแต่มันมีเงื่อนไขทางการเมืองเศรษฐกิจเข้ามาซัพพอร์ตอย่างมากและที่สำคัญไปก่อนนั้นคุณอยากจะบอกว่าการเลิกไพ่เนี่ยไพ่และทาสพวกเนี้ยเขาเป็นฐานให้กับมูลนายเกินไปไงแล้วพอไปฐานให้กับมูลนายเกินไปเนี่ย unity ก็จะไม่เกิด unity จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการรวมอำนาจเข้าสู่สถาบันกษัตริย์เพราะฉะนั้นพวกบรรดากลุ่มมูลนายต่างๆที่แข่งมีอำนาจเหนือกษัตริย์เนี่ยก็เลยต้องทลายฐานของมูลนายลงไปและการทลายฐานมูลนายคือการเลิกไพ่เลิกทาสก็เป็นการดึงอำนาจเข้าสู่ราชนิยามได้นั่นเองเห็นป่ะนี่ก็คือวิธีการในการปฏิรูปประเทศเอาล่ะนอกจากนี้นะยังมีอีก2คำสำคัญที่เกิดขึ้นคือวิกฤตการณ์รส112จำได้ไหมรสย่อมาจากอะไรเร็วรสรัตนโกสินทร์ศกและรส112จะเป็นพสอะไรเนี่ยรส112นี่จะเป็นพสอะไรแล้วทำยังไงเอา112มาทำอะไรบวกด้วย2 3 2 4ดีมากได้เท่าไหร่แล้ว2 4 3 6นี่คือพสที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วมันเป็นวิกฤตการณ์วิกฤตการณ์นี้หมายความว่าอย่างไรวิกฤตการณ์นี้หมายความว่าเป็นวิกฤตการณ์ในการเสียดินแดนครั้งใหญ่มากนะนี่คือการเสียดินแดนครั้งใหญ่และเสียอะไรรู้ไหมเสียดินแดนอะไรเสียฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงซึ่งในยะนั้นก็คือลาวทั้งประเทศนั่นเองนะแล้วการเสียฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนั้นเสียให้กับประเทศอะไรแล้วเสียให้กับประเทศอะไรฝรั่งเศสนะเราเสียให้กับฝรั่งเศสไปในช่วงเวลานี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นเหตุการณ์ที่รัชกาลที่5นั้นช็อกช้ำมากเพราะรู้สึกว่าเป็นการเสียดินแดนครั้งใหญ่มากให้กับฝรั่งเศสนั่นเองแต่ต้องเสียไปเพราะอะไรแล้วถ้าเกิดว่า
ไม่ยอมเสียก็จะเป็นไงดินแดนทั้งสยามก็อาจจะเป็นไงนั่นเองถูกยึดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาเบลริงไม่ว่าจะเป็นการเสียดินแดนรอ22ทุกอย่างนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อที่จะต้องการรักษาหัวใจส่วนกลางเอาไว้นั่นเองนะเอาล่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยสาธารณูปโภคอีกสาธารณูปโภคนั้นเนี่ยก็คือการเกิดขึ้นของอะไรขึ้นมาบ้างเรารู้จักไหมสาธารณูปโภคถนนแต่โอเคล่ะนะฟังนิดนึงนะว่าถนนเนี่ยเริ่มมีครั้งแรกสมัยรัชกาลที่4ถนนสายแรกก็คือถนนนิวโรดหรือเจริญกรุงนะแต่รัชกาลที่5ก็เริ่มมีถนนมากขึ้นเรื่อยๆนะนอกจากถนนแล้วที่เกิดขึ้นครั้งแรกสมัยรัชกาลที่5แน่ๆคืออะไรแล้วครั้งแรกจริงๆสมัยรัชกาลที่5รถไฟรู้มั้ยว่ารถไฟสายแรกนั้นเนี่ยจากกรุงเทพไปไหนดีแล้วเป็นรถไฟสายแรกในประเทศไทยเลยไม่ใช่การน้องหนูนครปฐมใกล้ไปนราธิวาสไกลไปนครนายกใกล้ไปอีกเหมือนกันนครราชสีมาถูกต้องเราจะสังเกตเห็นได้ว่ารถไฟสายแรกนั้นไปภาคอีสานนะกรุงเทพไปนครราชสีมาคือไปโคราชนั่นเองนี่คือรถไฟสายแรกนอกจากมีรถไฟแล้วยังมีรถอะไรอีกรถรางรู้จักไหมรถรางมีอะไรอีกนอกจากนี้มีโทรศัพท์มีปลามีไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มต้นขึ้นสมัยรัชกาลที่5ทั้งสิ้นนะมีโรงพยาบาลเอาล่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เกิดขึ้นเพื่อต้องการที่จะสร้างความซีวิลไลซ์แล้วก็ความโมเดิร์นไนซ์หรือสร้างความทันสมัยให้กับสยามนั่นเองในเวลานั้นนะเอาล่ะทีนี้เรามาดู เรื่องสุดท้ายกันบ้างคือเรื่องของประชาธิปไตยนะสำหรับประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยมันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่เราประชาธิปไตยบ้านเราเริ่มขึ้นเมื่อมีการทำอะไรขึ้นมาเริ่มขึ้นเมื่อมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ววันที่มีการปฏิวัติขึ้นมาคือวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่24รู้จักไหมเนี่ย24เดือนอะไรดีแล้วตุลาไหนเนี่ยเดือนมิถุนายนพ.ศ.อะไร2475นะสำคัญมากนะวันนี้คือวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นคือกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มอะไรกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นชื่อว่ากลุ่มคณะราษฎรนะเป็นกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเหตุการณ์นี้ตรงกับสมัยรัชกาลที่7นะในสมัยรัชกาลที่7นั้นปรากฏว่าพอขึ้นครองราชขึ้นมานั้นได้ประสบปัญหาสำคัญก็คือปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่7นั้นเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นมาจากสงครามโลกครั้งที่1นะแล้วรัชกาลที่7เนี่ยก็เลยเจอปัญหานั้นด้วยนะทีนี้ภาวะเศรษฐกิจอันตกต่ำย่ำแย่เนี่ยทำให้รัชกาลที่7นั้นเนี่ยทรงพยายามจะแก้ปัญหาแล้วเนี่ยก็ยังแก้ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้เกิดการปฏิวัติเนี่ยด้วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญในตอนแรกๆนะแล้วก็เป็นการปฏิวัติเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยไปด้วยและพอปฏิวัติปุ๊บเขาก็ต้องมีการทำเทว่าฉันปฏิวัติไม่ใช่อยู่ดีก็มาบอกว่าปฏิวัตินะแล้วก็จบใช่ไหมเขาก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่จะมาบอกว่าฉันปฏิวัติแล้วอ่ะนั่นก็คือการประกาศที่เรียกว่าหลัก6ประการอันนี้สำคัญนะหลักโครงการเนี่ยเป็นการประกาศของคณะราษฎรว่าฉันกำลังทำการปฏิวัติเพื่อ6อย่างต่อไปนี้แล้ว6อย่างนั้นมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยก็คือว่าต้องมีเอกราชนะบ้านเราจะต้องมีเอกราชแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยนี่คือ2อันแรกนะในต่อมานั้นเนี่ยบ้านเราจะต้องมีอะไรอีกนะจะต้องแคร์เรื่องอะไรอีกจะต้องแคร์เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็ต้องแคร์เรื่องเกี่ยวกับการศึกษานะนี่คือ2อันต่อมาและอีก2อันสุดท้ายนั่นคือบ้านเราจะต้องแคร์2อย่างนี้ซึ่งเป็นหลักการของประชาธิปไตยนั่นก็คือเสรีภาพแล้วก็เสมอภาคนะเสรีภาพแล้วก็เสมอภาคนี่คือหลักการสำคัญของประชาธิปไตยนั่นเองอ่ะโพสีหลักโครงการหลักโครงการมีอะไรบ้างแล้วหลักโครงการเอกราชปลอดภัยเศรษฐกิจศึกษาแล้วก็เสรีภาพเสมอภาคนะและเสรีภาพกับเสมอภาค2อันหลังเป็นหลักการสำคัญของประชาธิปไตยนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็คือการปฏิวัติที่เกิดขึ้นในปี24มิถุนายน2475แต่ว่าก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยนะเราก็ได้มีความพยายามในการที่จะปูพื้นประชาธิปไตยมาจำได้ไหมว่ารัชกาลที่5ส่งปูพื้นประชาธิปไตยโดยการตั้งอะไรขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยอ่ะคือตั้งอะไรขึ้นมาสุขาภิบาลใช่ป่ะส่วนรัชกาลที่6นั้นเนี่ยนะก็มีการพยายามในการที่จะทดลองประชาธิปไตยโดยการตั้งดุสิตธานีดีมากนะดุสิตธานีซึ่งเป็นเมืองจำลองประชาธิปไตยอย่างนี้เป็นต้นเห็นป่ะเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยแม้จะเกิดขึ้นในวันที่24มิถุนายน2475แต่ว่าก็มีความพยายามในการที่จะคือแน่นอนว่าตอนนั้นต้องมีกระแสบีบคั้นให้เราเป็นประชาธิปไตยอย่างมากนะก็เลยมีความพยายามในการที่จะปรับตัวแล้วแต่ความพยายามในการปรับตัวนั้นก็ไม่ได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงจนกระทั่งถึงวันนี้นี่เอง
เอาล่ะอย่างไรก็ตามตั้งแต่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่2475ถึงปัจจุบันนี้เป็นระยะเวลากี่ปีโดยประมาณมาแล้วเร็ว2475ถึงปัจจุบันนี้เป็นระยะเวลากี่ปีโดยประมาณมาแล้ว หลักเท่าไหร่ดีแล้วกี่สิบดี80กว่าปีมาแล้วนะ เราก็มีความพยายามในการทำให้ก้าวสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แต่ทีนี้นะมันก็มีเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าแม้เราจะใช้ชื่อระบอบการปกครองว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ลักษณะในการปกครองนั้นอาจจะมีความเป็นเผด็จการอยู่มันก็เลยเกิดคำนี้ขึ้นมาคือเรียกร้องประชาธิปไตยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะและมี3เหตุการณ์สำคัญก็คือ14ตุลา2516 6ตุลา2519 18พฤษภา2535นะ14ตุลา16 6ตุลา19 18พฤษภา35โอเคมั้ย3เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สำคัญการเรียกร้องประชาธิปไตยโดย14ตุลา16เป็นเหตุการณ์แรกเลยที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยโดยกลุ่มนักศึกษานะกลุ่มนักศึกษานั้นเนี่ยทำการเรียกร้องเพราะว่าก่อนหน้านี้มีความเป็นเผด็จการมาอย่างยาวนานมากจึงต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยขึ้นมาในสมัยของจอมพลถนอมนะก่อนหน้านี้จอมพลถนอมปกครองและจอมพลถนอมนั้นใช้วิธีการก็คือการรัฐประหารตัวเองลงแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญให้กับตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้กลุ่มนักศึกษานั้นก็รู้สึกว่าเราต้องการอยากได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยก็เลยมีการเรียกร้องตรงนี้เกิดขึ้นนะ เหตุการณ์ครั้งนั้นจบลงในการที่ถนอมกิตติขจรเนี่ยออกไปนอกประเทศนะแล้วก็ไปบวชเนนแต่ต่อมา3ปีที่หลังจะกลับเข้ามาเมื่อจะกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์6ตุลา19คือเป็นเหตุการณ์ในการที่จะขับไล่จอมพลถนอมออกไปนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยนักศึกษาแล้วก็กลุ่มอาชีพต่างๆมากขึ้นนะซึ่งกลุ่มอาชีพต่างๆนั้นมักจะเป็นอาชีพที่ถูกกดขี่ในเวลานั้นเช่นอาชีพเกษตรกรหรือว่าอาชีพกรรมกรพวกนี้เป็นต้นนะพวกนี้เกิดการรวมพลังกันแต่ว่ากลุ่มนี้ทั้งหมดที่ต่อต้านการเข้ามาของจอมพลถนอมนั้นกลับกลายเป็นการบอกว่ากลุ่มพวกนี้นั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นคอมมิวนิสต์เมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บจึงต้องกำจัดอะไรเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นการที่นองเลือดอย่างมากเลยในเหตุการณ์6ตุลา19นะต่อมาคือเหตุการณ์18พฤษภา35เหตุการณ์นี้เป็นการเรียกร้องโดยใครคราวนี้เป็นการเรียกร้องโดยชนชั้นกลางนะชนชั้นกลางคือคนที่มีตังหรือไม่มีตังดีเราชนชั้นกลางคนมีตังนะเหตุการณ์ครั้งนี้สังเกตได้จากว่าการที่แต่ละคนนั้นจะพกมือถือในการเข้าไปประท้วงด้วยมือถือในสมัยปี35นั้นเนี่ยเป็นมือถือที่ใหญ่มากนะแล้วคุณจะชาร์จแบตเตอรี่ของชาร์จแบตของโทรศัพท์ได้คุณต้องไปชาร์จที่รถยนต์แบบว่าคุณต้องมีรถยนต์ก่อนคุณถึงจะมีโทรศัพท์มือถือได้ไปด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเหตุการณ์ครั้งนี้คือเหตุการณ์ที่ตอนนั้นผู้นำก็คือสุจินดาคราประยูรเนี่ยเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะไม่ได้มาจากส.ส.เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยจึงทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดการเรียกร้องให้นายกมาจากการเลือกตั้งนะนายกต้องมาจากการเลือกตั้งมาจากการเลือกตั้งและเป็นการเรียกร้องโดยชนชั้นกลางแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือที่ครูบอกบางทีแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะเรียกว่าม็อบมือถือและเหตุการณ์ครั้งนี้ชอบรู้จักในนามของทางการทั่วไปว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินนะก็คือ18พฤษภา35เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยสุจินดาคราประยูรแล้วผู้นำในการเรียกร้องก็คือจำลองสีเมืองนะในการขับไล่สุจินดาคราประยูรออกไปเหตุการณ์ครั้งนี้ก็จบลงในการที่สุจินดาคราประยูรลาออกแล้วพอสุจินดาคราประยูรลาออกปุ๊บต่อมาก็มีการเลือกตั้งแล้วมีการเลือกตั้งปุ๊บนายกที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากเหตุการณ์นี้ก็คือชวนหลีกภัยนั่นเองนะเอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือการทบทวนประเด็นสำคัญในเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ไทยนะต่อไปเราจะไปดูการกวนข้อสอบของเรากันดีกว่าลองทำดูนะว่าทำได้หรือเปล่าข้อที่หนึ่งการกำหนดให้ใช้พุทธศักราชให้เริ่มนับเนี่ยในเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์ใดเนาะพุทธศักราชเริ่มต้นขึ้นเมื่อเหตุการณ์ใดระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเหตุการณ์ไหนปรินิพพานข้อที่4ถูกปะนั่นเองนะทีนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่า4เนี้ยคืออะไรเนี่ยประสูติตรัสรู้ประกาศศาสนาและปรินิพพาน4อันนี้คืออะไร4อันนี้เป็น4อะไรเลยเรารู้จักมั้ยเขาเรียกว่าอะไรรู้จักนี้มั้ยสังเวชนียสถานสังเวชนียสถานเนี่ยคือสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์4เหตุการณ์นี้แล้วคนที่สร้างคือใครคนที่สร้างนั้นเป็นกษัตริย์ของอินเดียรู้จักมั้ยชื่อว่าพระเจ้าทีแล้วกษัตริย์ของอินเดียพระเจ้าอโศกมหาราชที่มากนะพระเจ้าอโศกนั้นเนี่ยนะเป็นแฟนคลับของพระพุทธเจ้าตอนนั้นไม่ใช่สมัยพุทธกาลแล้วนะแล้วพระเจ้าอโศกนั้นเนี่ยก็ไปติดตามดูว่าตรงไหนคือที่ประสูตินะพอตรงนี้เป็นที่ประสูติปุ๊บก็ไปปักเสาอโศก
เอาไว้นะแล้วก็ไปสร้างพื้นที่ให้เป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ประสูติอย่างนี้เป็นต้นนะเอาล่ะไปดูข้อที่2กันดีกว่านะพร้อมหรือยังอารยธรรมตะวันออกข้อใดที่มีผลต่อประเทศไทยด้านเศรษฐกิจรู้ไหมว่าโจทย์ข้อนี้มีความสำคัญตรงคำว่าอะไรบ้างนะคำที่สำคัญคือคำว่าอารยธรรมตะวันออกและคำที่สำคัญต่อมาคือทางด้านเศรษฐกิจนะเวลาเราพูดถึงอารยธรรมตะวันออกนั้นเนี่ยมันจะหมายถึงใครบ้างเรารู้ไหมที่เป็นแหล่งของอารยธรรมตะวันออกจีนกับใคร ไม่ใช่ญี่ปุ่นอินเดียดีมากจีนกับอินเดียดีมากนะจีนกับอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นพี่บิ๊กทางอารยธรรมตะวันออกเลยทีเดียวนะแต่ทีนี้แล้วเขาก็บอกว่าข้อใดมีผลด้านเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยคุณอยากจะบอกเหลือเกินว่าเพียงแค่เราดูตรงเนี้ยด้านเศรษฐกิจปุ๊บเนี่ยตัดข้อไหนออกไปก่อนเลยนี่ไงการปกครองเพราะว่าเป็นด้านเศรษฐกิจแล้วไปเกี่ยวอะไรกับด้านการปกครองเพราะฉะนั้นข้อ3ก็จะไม่เอาเพราะเป็นปกครองข้อไหนอีกที่จะไม่เอาข้อ4ไงนี่ไงธรรมราชาก็เป็นการปกครองไม่เอานะอ่ะแต่ว่าต่อให้ไม่เอาปุ๊บพอจะบอกครูได้ไหมการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยเรามาจากใครแล้วอังกฤษเป็นหลักเราได้คอนเซปต์ประชาธิปไตยจากอังกฤษเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บมันก็ไม่ตะวันออกอะนะการพระมหากษัตริย์แบบธรรมราชาธรรมราชาคือมีธรรมะเนี่ยอันนี้ก็รับมาจากลังกาซึ่งก็คือโอเคเป็นอินเดียเป็นตะวันออกก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจแล้วก็เลยไม่เอานะเอาละหรืออยู่สองข้อการใช้ปฏิทินกับการทำเครื่องสังคโลกเอาดีแล้วระหว่างปฏิทินกับเครื่องสังคโลกเอาเครื่องสังคโลกอันนี้นับมาจากใครจริงๆเลยจีนถูกป่ะเป็นตะวันออกแล้วก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมก็คือเป็นเรื่องโอท็อปเป็นสินค้าออกที่สำคัญของสุโขทัยนะส่วนการใช้ปฏิทินเนี่ยปฏิทินเนี่ยนะมันเริ่มขึ้นที่มันไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นพื้นฐานของทำตะวันออกปฏิทินตรงเนี้ยที่ใช้เนี่ยนะมันจะเริ่มต้นใช้คือการใช้ปฏิทินในบ้านเราเนี่ยเรามาจากโรมันเป็นหลักนะว่าเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยมันจึงไม่ใช่อารยธรรมตะวันออกตรงนี้เราจะไม่เอาแล้วก็ไม่ใช่เศรษฐกิจตรงไหนด้วยอ่ะคำตอบจะเป็นข้อที่2คือถ้าเกิดเราดูให้ดีบางทีแล้วเนี่ยนะเราไม่รู้อะไรเลยอ่ะแต่เราสังเกตโจทย์ให้ดีเราก็จะตอบได้เพราะมันมีข้อที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจอยู่ข้อเดียวคือทำเครื่องสังคโลกนี้เป็นต้นนะต่อไปไปดูข้อที่3กันบ้างนะถามว่าการจดบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆทั้งข้อมูลและแหล่งข้อมูลให้ถูกต้องอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะเวลาเราดูอย่างนี้ปุ๊บให้เราดูเขาเอาอะไรบ้างจดบันทึกข้อมูลคือเป็นจดข้อมูลมาใช่ป่ะแล้วก็บอกแหล่งข้อมูลว่าเอามาจากไหนไอ้อย่างเงี้ยเป็นวิเคราะห์ไหมอย่างนี้เรียกว่าวิเคราะห์ป่ะไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่การวิเคราะห์คือเข้าใจว่าข้อนี้มันไม่ยากเลยอ่ะเธอดูนะว่าวิเคราะห์มันคือต้องแยกเหตุแยกผลนี่มันเป็นเหตุผลตรงไหนเนี่ยมันไม่ใช่ไงไม่เอาแล้วมันเป็นการระบุประเด็นปัญหาป่ะเนี่ยไม่อ่ะเหลือ3กับ4เอาอะไรเนี่ยระหว่างสรุปองค์ความรู้กับรวบรวมข้อมูลแค่จดบันทึกข้อมูลมาแล้วก็บอกแหล่งข้อมูลว่าเอามาจากไหนเนี่ยอันนี้มันคืออะไรแน่ๆเลยรวบรวมข้อมูลไม่เห็นยากเลยมันจะสรุปองค์ความรู้อะไรไม่ทราบบอกครูได้ไหมสรุปองค์ความรู้เนี่ยคือการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่แล้วการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่เขาใช้คำศัพท์ว่าอะไรนะสร้างอ่ะสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่าสังอะไรสังเคราะห์อย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันไม่เกี่ยวเลยมันไม่ใช่ข้อนี้เลยนะเพราะฉะนั้นคำตอบจะเป็นข้อที่4โอเคเอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือการนั่งทบทวนกวนข้อสอบประวัติศาสตร์ตอนที่1ซึ่งเรายังจะติดตามเรื่องของประวัติศาสตร์ในตอนหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกับครูป้อมใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ